สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนค่ะอยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะโอ้ท่านผู้ชมสิ่งที่คนไทยรอคอยกันเนาะใช่เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทเข้าขายไหมคุณเออก็ก็ไม่เข้าละสิไม่เราคือเราพยายามดูว่าเงื่อนไขที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีท่านทัแหลงเนี่ยเอ๊ อันไหนที่จะเข้าขายบ้างน้ามผมเชื่อว่าหลายคนก็ดูอย่างนี้แหละะ,ะเงินเดือนได้ไหมเดือนละ70,000บาทอันสิปีขึ้นไปที่เบสิกอยู่แล้วที่เรารู้กันตั้งแต่โดนหาเสียงเลยะนะฮะที่ปักเพื่อได้หาเสียงเนาะนี่มาปรับเปลี่ยนก็รอรลุ้นกันมาหลายเดือนแนละคุณโหนเนาะ,ะว่า,าตกลง เกณฑ์มันจะยังไงกันแน่เดี๋ยวตอนแรกบอก2 5 0 0 0ื่นห้าแล้วยังไงปรับละเป็น70,000มื่นเจ็ดหมื่นนะครับท่านผู้ชมรายได้เนี่ยนะฮะเงินเดือนต้องไม่ถึง70,000บาทเนาะคนที่จะได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยต้องมีเงินฝากไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่คะคุณเป้สองล้านโอ้ยไม่ใช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 ่สองล้านที่ได้กันเยอะเลยล่ะเงินฝากท่านผู้ชมทุกบัญชีไม่เกินเท่าไหร่ คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าบัญชีนี้ไม่เกินนักทุกบัญชีรวมกันคือเขาเช็คทุกแบงค์ทุกธนาคารเลยใช่ไหมคะใช่ต้องไม่เกินห้าแสนบาทเนาะแล้วก็ใช้จ่ายภายในอำเภอที่บัตรประชาชนลงเอาไว้นั่นแหละครับไปใช้ข้ามอำเภอได้ไหมไ่ได้ไ่ได้ไปซื้อของในห้างได้ไหมเออได้ได้ซื้อของในห้างเอาไปนวดได้ไหมนวดนวดก็ได้ได้เหรอไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยนะออนไลน์ไม่ได้แอลกอฮอลยาสูบนี่ไม่ได้ พวกบัตรกำนันบัตรเงินสดไม่ได้ทองคำอัญมณีค่าน้ำค่าไฟจ่ายนี่ค่าเรียนค่าเทอมค่าน้ำมันแลกเป็นเงินสดอย่างเงี้ยไม่ได้นอกนั้นก็ใช้จ่ายได้ภายในอำเภอที่บัตรประชาชนท่านอยู่เลยก็คือว่าง่ายๆก็คือร้านค้าที่แบบอยู่ตามข้างทางอะไรเงี้ยได้แน่นอนใช่ไหมคะเออชัดเจนสักทีเนาะรอกันมาตั้งกี่เดือนอะ หลายเดือนอยู่นะโอ้โหเรานายกบอกว่าเดี๋ยวจะ,ะแถลงแล้วเดี๋ยวคณะกรรมการอนุกรรมการรายงานมากรรมการชุดใหญนะ่นายกเป็นประธานแล้วเดี๋ยวจะ,ะแถลงก็ยังไม่แถลงสักทีจนเมื่อวาน พอออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ต้องรอผ่านมติสภาอะไรไหมคะต้องผ่านสภาผู้แทนไหมคะหรือยังไงไม่ต้องเอ้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องผ่านเข้าเข้าสู่ที่ประชุมอ๋อต้องเข้าอีกรอบนะคะเพ่าะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่นิ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอาจจะแบบไม่ต้องเงินฝาก5้าแสนแล้วก็ได้ออก็น่าจะเป็นหลักการที่น่าจะไฟนอนแล้วล่ะเตด่เเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะตามนี้แหละค่ะนะ